ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอีกท่านหนึ่งที่ได้มาเป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันสารฝันเด็กและเยาวชนไทยรุ่นที่7สกัดได้3อย่างนะครับสิ่งที่น้องประกาศที่จะเลิกนะครับเรื่องยาเสพติดนะฮะเลิกบุหรี่แล้วก็เลิกแหวนนะครับสารตอบตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะโครงการนี้เราจะทำให้เด็กมีวินัยในเรื่องของไม่ไปแข่งรถในทางขัดคำสั่งขอตร22ครับท่านแม่น้องได้สิ่งที่น้องได้เพิ่มเติมก็คือสิ่งที่มันติดตัวมาจากท่านจากน้องๆมาที่ใช้ชีวิตอยู่ในไม่ว่าจะชุมชนบ้านหรือหมู่บ้านในน้องก็ดีครับถ้าน้องประกาศเลิกยาเสพติดนะถือเป็นภัยที่คุกคามต่อประเทศของเรานะครับการเลิกยาเสพติดน้องดีอยู่แล้วแต่ทางที่ดีนะครับถ้าน้องเลิกแล้วยังมีคนเดิมๆที่มาชักชวนหรือให้น้องเข้าไปยุ่งเนี่ยนะครับน้องสามารถติดต่อพี่ๆตำรวจและให้ข้อมูลได้ครับถึงน้องจะมีความสนิทสนมกับเขาแต่ถ้าเราปรารถนาดีให้เขาเลิกเหมือนเรานะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่นะครับพี่ๆตำรวจก็ทำการสืบสวนอาจจะไม่ได้จับกลุ่มเพื่อนน้องหรอกนะแต่การทำประวัติแตกหลังไว้น่าจะทำให้เขาเลิกเองนะครับก็ขอฝากเรื่องยาเสพติดเรื่องนี้